ีไว้ขั้นหูลองวิธีนี้ไหมคะลองเอาเปลือกกล้วยหอมมาค่ะมาตำให้ละเอียดตำ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 เอาไปละลายในน้ำค่ะแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยค่ะแล้วก็ราดลงไปที่มีปลวกค่ะก็จะไล่ปลวกได้ตามธรรมชาติค่ะโอ้ยหมอครับนี่มันเหมือนกับเราเนี่ยต้องปฏิวัติวิธีคิดกันเลยนะครับเนี่ยแต่ผมเนี่ยไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องสมุนไพรหรือว่าวิธีธรรมชาติสักเท่าไหร่นะครับคุณหมอครับเพราะว่าผมเนี่ยโดนหลอกมาบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไอ้อะไรนะท่อนไม้ไล่แมลงสาบน้ำควันไม้อะไรต่อมีอะไรอ่ะโอ้ยหมอวิพวกนี้ไม่เห็นจะรู้สึกอะไรเลยเอางี้ครับคุณจอนครับหมอว่าที่วิธีธรรมชาติของคุณจอนใช้ไม่ได้ผลนะคะน่าจะมีสมมติฐานมาจาก2 อย่างค่ะ1ค่ะคุณจอนคะคุณโดนหลอกแล้วค่ะผมเนี่ยนะค่ะหรือไม่ก็ข้อ2ค่ะก็คือมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นนะคะคืออีพวกเนี้ยค่ะมันดื้อยาแล้วค่ะมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ค่ะทนทานกลายเป็นซอมบี้แมลงอย่างเงี้ยค่ะฆ่าไม่ตายค่ะโอ้ตาย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 ซึ่งน่ากลัวยิ่งกว่าคุณจอนโดนหลอกใครนะคะขนาดซูเปอร์ดีดีทีคุณจอนแบบยังเอาอีพวกนี้ไม่อยู่เลยค่ะคือแบบฉีดไปปุ๊บนะคะมันแค่มึน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 นะคะแล้วก็แบบวิ่งหายไปอะไรเงี้ยค่ะน่ากลัวชัวร์นี่ต้องแบบถอดซ้ำอีกครั้งนึงนั่นเลยค่ะโอ้โหตายแต่ถ้าเราคิดจะเพิ่มยาให้แรงขึ้นแรงขึ้นนะคะสักวันนึงนะคะยาเนี้ยนะคะมันจะกลับมาฆ่าเราเร็วกว่าที่ฆ่าแมลงอีกนะคะโอ้โหตายแล้วหมอครับมันยากจังเลยนะครับแต่ผมคิดว่าผมเนี่ยพอจะเข้าใจสิ่งที่คุณหมอเนี่ยพยายามจะบอกแล้วล่ะครับเราเนี่ยต้องเริ่มมองหาวิธีอื่นนะครับที่จะจัดการกับปัญหาระหว่างเรากับเหล่าแมลงที่สร้างความรำคาญใจให้กับพวกเราเนี่ยนะครับที่สำคัญเนี่ยเราต้องพยายามนะฮะอยู่ร่วมกันให้ได้นี่นะฮะน่าจะดีกว่าพยายามกำจัดกันให้สูญพันธุ์กันไปข้างนึงนะครับเพราะมันคงเป็นไปได้ยากจริงไหมครับพ่อพระมากเลยค่ะคุณจอนครับผมงั้นเอางี้ดีกว่าครับเราลองไปดูกันดีกว่านะครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาคิดแบบเดียวกับคุณหมอสุของเราหรือเปล่านะครับคุณเอกครับครับคุณจอนส่วนถ้าถามผมว่าผมเกลียดแมลงอะไรมากที่สุดผมก็ต้องเกลียดแมลงสาบกันนะครับคุณจอนครับนึกแล้วก็ขนลุกครับยื้ยแมลงสาบไอ้แมลงสาบแมลงสาบมันก็มีเยอะนะเยอะมากเลยแต่ว่าของเราอ่ะมันมีแมวอยู่2ตัวแมวมันชอบไปไล่แตะแตะแตะมันแต่มันไม่กินนะแต่เราก็พยายามไม่ให้มันมีอะไรที่มันซับซ้อนเช่นอะไรที่มันโรคๆหรืออะไรที่มันเป็นที่อยู่ของมันอ่ะเช่นกระดาษอะไรที่มันเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นที่อยู่ของมันมันก็จะมีไข่มีอะไรออกมาเราก็พยายามทำตรงนั้นอ่ะกลัวแมลงสาบกลัวแมลงสาบปีเลยค่ะปีเลยอ่ะพวกยาฆ่าแมลงอะไรใช่ไหมยาฆ่าแมลงใช้ค่ะตามซอกตามมุมค่ะแมลงสาบครับผมจะไม่ฆ่านะครับผมจะไล่ไปเฉยๆครับผมจะทำความสะอาดเอาครับถ้าเป็นห้องเนี่ยทำความสะอาดให้ดีๆแมลงสาบไม่กลัวนะครับให้มือจับทิ้งไปเลยก็มีบิดตัดคอมเลยแตนพวกแตนพวกต่อพวกพึ่งอะไรพวกประเภทนี้ไม่มีกำจัดหนีแมงปอไม่รู้ไม่ชอบเวลามันบินมาใส่ไม่รู้ว่าเดินหนีอย่างเดียวแมลงสาบเอายาฉีดหนูอะค่ะไม่ชอบเพราะมันสกปรกสูงมากพี่ไม่กำจัดพี่ก็ไล่มันไปอะค่ะเพราะไม่กล้าทำอะไรมันวิ่งหนีมันอย่างเดียวพี่ไม่เกลียดพี่เกลียดหนูอะเมื่อพวกแมลงสาบอะครับแมลงสาบไม่กลัวเลยจับแล้วไปโยนไว้ในข้างนอกจะไม่กล้าทิ้งจับโยนทิ้งไม่ชอบก็คือแมงสาบแมงป่องนะคะก็หยิบเอาเขาเนี่ยไปใส่ถังขยะมันคงไม่กลับแล้วก็ใส่ลงท่อไปนะฮะไม่อยู่ในท่อมันอาจจะเดสมอลเล่อยู่ในท่อก็ได้ค่ะเกลียดอะไรคะเกลียดคนชื่อตุ้มเอ้าแมลงสาบค่ะเอาน้ำราดเอาน้ำราดอะครับค่ะก็เป็นแมลงสาบแล้วกันนะคะเพราะส่วนมากก็จะไล่มันไปอะค่ะแมงวันแมงสาบเหมือนไปฆ่าเขาก็มีชีวิตเขาก็รักตัวเขาอะนะเราก็ไล่เขาไปอะไรเงี้ยตัวต่อค่ะหลบอย่างเดียวค่ะไม่ได้ทำอะไรเขาเลยเกลียดแมลงสาบเกลียดแมลงวันแล้วก็เกลียดทุกอย่างนะแมลงแต่ก็ไม่กล้าฆ่ามันอะแต่ว่าที่บ้านไม่ค่อยมีนะคะเพราะเราทำความสะอาดตรงไหนมีรูก็ปิดให้มิดด้วยครับคุณจอนครับสำหรับการทดลองของเราในวันนี้ครับก็พอที่จะสรุปได้ว่าแมลงที่คนเกลียดมากที่สุดก็คือแมลงสาบครับซึ่งวิธีการกำจัดมันของแต่ละบุคคลนั้นก็มีหลากหลายกันไปครับคุณจอนเช่นการไล่การกระทืบการบี้การตีฉีดยาฆ่าแมลงหรือแม้แต่การจับไปปล่อยก็ยังมีนะครับคุณจอนครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อย่างที่ตามนะครับแมลงสาบครับและท็อป10ของเราประจำสัปดาห์นี้10อันดับวิทยายุทธกระจัวแมน
หากคุณเกลียดและกลัวกระจัวหรือแมลงสาบแล้วก็คุณจะต้องคุ้นเคยและสติแตกกับปัญหาทางบุคลิกภาพของพวกมันครีดอันดับ10แอบเอาหนวดออกมาล่อให้ตกใจไปอันดับ9ชอบโชว์ออฟแสดงตนบนพื้นหลังสีขาวไขไว้ไม่เป็นที่เป็นทางฉันกล้าอันดับ7เดินผ่านจานชามแก้วน้ำแล้วฝากกลิ่นไว้อันดับ6โผล่มาตอนกำลังกินข้าวในร้านอาหารหรูอันดับ5ตีกันเชียงอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวมันระบำใต้น้ำแล้วอันดับ4ชอบแสดงพลังมวลชนโดยการออกจากท่อพร้อมกันทีละเยอะๆเวลาฝนตกอันดับ3ทำตัวกลางไม่กลัวใครกระจั่วแมนไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วแทนๆโอ้ยโอ้ยโอ้อันดับ2บินโจมตีแบบไม่มีทิศทางเรดาร์เสียโอ้โหเฮ้ยอันดับ1สู้ศึกแบบประชิดตัวเข้าตะลุมบอลโดยใช้วิทยายุทธแอบไต่เข้าไปในขากางเกงและนั่นนะครับก็คือรายการประกาศภาวะยุกยิกเอ้ยประกาศภาวะฉกคิดเอ้ยประกาศภาวะฉกคิดเอ้ยถูกแล้วเออถูกแล้วประกาศภาวะฉกคิดของเราในวันนี้นะครับท่านสามารถรับชมรายการย้อนหลังนะครับได้เลยนะครับที่ www.thaipbs.or.th/ ประกาศนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับจุนไอ้ยามันยังคานอยู่เลยวะ